แหละหมู่บ้านอ๋อขี้เกียจกับหมู่บ้านอ่ะเปิดตัวแล้วครับตลาดแล้วเองอ๋อโอเคก็สบายใจละนะครับก็เราเองก็ถือว่าเป็นวันที่เราให้น้องๆเนี่ยครับได้มาพบสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ได้ให้แฟนๆเนี่ยครับได้มาเห็นว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่น้องๆมาแสดงนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่เบาๆก่อนนะครับแล้วก็ผมเองตื่นเต้นมากน้องๆก็ตื่นเต้นมากแล้วก็สิ่งสำคัญที่บอกน้องๆว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นแต่ขอให้เอาความตื่นเต้นนี้ส่งไปให้เป็นพลังครับก็ดีใจครับที่ได้มีวันนี้น้องๆทั้ง20คนนี้พอจะมีแววบ้างไหมครับพี่มีแววทุกคนมีแววทุกคนครับของเรามาเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็ไม่ใช่ผมเพียงแค่คนเดียวนะครับโรสทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการด้วยก็เราดูน้องๆเนี่ยครับถูกคัดมาจากประมาณ 2-3,000 คน 3,000 คนนะครับแล้วก็ค่อยๆมาจนเหลือ20คนครับแล้วแต่ละท่านมีหน้าที่ยังไงบ้างครับพี่ติ๊กที่เราวางไว้นะมันเป็นตามธรรมชาติมากกว่าใช่ตามธรรมชาติมากกว่าครับถ้าดูในเทรลเลอร์เมื่อกี้นี้ผมเป็นสายเดือดไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่าเฮ้ยแบบน้องคนไหนที่แบบว่าต้องแบบได้รับการเคี่ยวเข็ญเป็นพิเศษผมจะโยนไปที่โรสอนันดาครับแต่ถ้าน้องคนไหนที่เขาแบบมีแววในเรื่องของดนตรีในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีก็จะโยนมาให้ผมนะครับมาริโอ้ล่ะมาริโอ้ครับเป็นโรสคอมเมดี้เหรอฮะความรั่วฮะก็คือจะส่งมาทางโรสมาริโอ้ฮะไม่ครับก็หลายอย่างครับก็ต้องแบบว่านอกจากแล้วก็ยังมีเรื่องของประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยของเราด้วยครับที่ว่าทุกคนก็มีต่างกันครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะแบบเทรนบอกน้องๆได้อะไรเงี้ยครับแล้วนี่ครับทั้ง20คนนี่จะแบ่งออกเป็นทีมไหมฮะแต่ละคนดูน้องแต่ละคนเดินไปน้องๆจะไม่มีทีมนะครับทุกคนทั้ง20คนเนี่ยครับเราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะไม่มีใครคัดออกนะครับแล้วก็มันอยู่ที่ว่าพวกเขาเนี่ยครับจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้เก็บเกี่ยววิชาการต่างๆที่ได้เรียนรู้มามากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับเขาแล้วครับในแต่ละสัปดาห์ที่จะออกอากาศเสาร์13เอพิโซดนี่คือจะแบ่งยังไงฮะเป็นกิจกรรมในแต่ละเอพิโซดหรือว่าเป็นชื่อรวมจะเป็นในแต่ละเอพิโซดนะครับจะมีกิจกรรมเป็นภารกิจนะครับซึ่งภารกิจต่างๆเหล่านั้นนะครับมันจะแฝงไปด้วยข้อดีต่างๆให้กับพวกเขาครับแต่ยังไม่บอกครับว่าคืออะไรครับแต่เข้มข้นแน่นอนนะพี่ติ๊กเนาะเข้มข้นแน่นอนครับไปถึงการเรียนนะครับเราเรียนจริงจังครับแต่ภารกิจเราติ๊งตองติ๊งตองฝากนิดนึงครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับ The Brothers นะครับที่จะออกอากาศในวันแรกนะครับแบบเป็น EP หลักนะครับในวันที่28มีนาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถไปดูในspecial clip ได้นะครับทาง LINE TV ครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับก็เราพยายามจะปั้นศิลปินที่มีความสามารถแล้วก็มีความเป็นเจนทอลแมนนะครับซึ่งผมว่า20คนนี้ได้แน่นอนครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้องๆทุกๆคนด้วยครับผมยินดีครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาทำรายการที่เป็นฟอร์แมตชนิดนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยมีคนชวนผมทำอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเลือกที่จะทำรายการอย่างนี้เพราะผมรู้สึกว่าเราได้พัฒนาคนจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันเราไม่ใช่แบบ20คนนี้จะต้องมีเด่นอยู่คนเดียวมีผู้ชนะหรืออะไรเงี้ยผมอินสปายจากการที่แบบพี่ติ๊กมาเล่าคอนเซ็ปต์ให้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าแบบประสบการณ์20กว่าปีของเราเนี่ยถ้าเราจะถ่ายทอดให้กับรุ่นใหม่ได้ให้กับเยาวชนได้ให้เขาไปเป็นคนคุณภาพเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่คุณภาพแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษด้วยพี่โอครับปิดท้ายหน่อยฝากไว้อีกครั้งนึงนะครับก็ติดตาม The Brother ด้วยนะครับก็อยากให้ติดตามข่าวสารแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆทั้ง20คนเพราะว่ากว่าเขาจะมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแล้วก็เราทั้ง4 Brothers ทั้ง4เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือน้องๆในทุกๆด้านครับก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมติดตามกันเยอะให้กำลังใจพวกเราแล้วก็น้องๆด้วยครับครับ